ราพามาเที่ยวที่บ้านมุงเลนมะปางค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินป่ากันนะคะเมื่อเข้าพื้นที่อุทยานมานะคะเดี๋ยวเข้ามาเราก็จะเจอที่เรียกว่าถ้ำเรือกับตรงซากดึกดำบรรพ์ค่ะก่อนอื่นเรามาดูแผนผังแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาประเภทถ้ำณเขตห้ามล่าสัตว์ถ้ำผาท่าพลนะคะตรงนี้ก็คือภูมิประเทศนะคะก็จะเป็นหินเขาหินปูนนะคะตรงนี้จะเป็นถ้ำรอดนะคะมีทางเข้า2ทางแล้วก็ไปทะลุได้ก็ตรงนี้เป็นถ้ำผาแดงนะคะบริเวณตรงนี้แล้วก็ถ้ำเต่าเองตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่แรกเลยนะคะที่แรกที่เราจะไปก็คือถ้ำเรือนะคะมีความยาวทั้งหมด 1,400 เมตรค่ะเป็นลักษณะคล้ายๆท้องเรือคว่ำนะคะธรรมชาติก็จะเป็นประเภทป่าเลยค่ะก็มีเขียนว่าให้ระวังระหว่างลิงด้วยอันนี้เข้าไปไม่ไกลเดี๋ยวเราดูจากข้างนอกแค่ตรงนี้พอนะคะเลยนี่ก็จะเป็นแบบว่าป่าเลยนะคะป่าธรรมชาติเดี๋ยวเราก็ดูกันแค่นี้พอนะคะเพราะว่าเข้าไปก็ไม่รู้ว่าจะมีน้ำหรือเปล่านะคะนี่ค่ะโอ้ดูหินสิคะสวยงามมากไปต่อเข้าไปข้างในหน่อยให้ผู้ชมได้เห็นเขาถึงชอบมาปฏิบัติธรรมในถ้ำนะมันเงียบสงบมากเลยเข้าไปเห็นไหมดูสิเหรอว้าน่ารักมากเลยโอ้เข้าไปได้จริงๆด้วยมาถ่ายหนังได้ไหมเนี่ยนี่เธอดูข้างบนสีชมพูล่าสุดเข้าไปได้สองนะคะเราจะไปดูซากดึกดำบรรพ์กันค่ะจะเป็นยังไงเนาะตามเลยถ้าเราก็เดินมาเจอส่วนที่เขาเขียนว่ามีซากดึกดำบรรพ์อยู่แล้วนะคะเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่ามันมีตรงไหนนะคะเดี๋ยวต้องอาศัยการสังเกตนิดนึงก็คือพื้นที่ตรงนี้นะมีพลับพึ่งทะเลแล้วก็หอยสองฝาไม่เท่ากันนะแต่ก่อนพื้นที่นี้เมื่อ360ล้านปีเคยเป็นทะเลมาก่อน360ล้านปีเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่เขาก็มีเทียบให้ดูอยู่นะเดี๋ยวดูเราจะหาเจอเปล่านะคะข้างในก็เป็นถ้ำนะคะแต่เราหาไม่เจอนะคะว่ามันอยู่ตรงจุดไหนค่ะแต่ละจุดที่ให้เราเที่ยวชมนะคะก็จะมีระยะห่างพอสมควรค่ะเราก็จะขับรถไปยังจุดต่างๆนะคะนี่เรากำลังจะไปที่ส่วนที่เขาบอกว่าเป็นอักษรญี่ปุ่นนะคะส่วนที่เขาบอกว่าเป็นอักษรญี่ปุ่นแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเราลองอ่านป้ายกันก่อนนะคะเขาบอกว่าจะเป็นร่องรอยอักษรญี่ปุ่นที่ปรากฏหินปูนวันนี้เล่าให้ฟังว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่2ได้ทำปริศนาลายแทงไว้บนก้อนหินแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะอ๋อจะแล้วนี่ไงนี่เขาบอกว่ามันเป็นลายแทงซับด้วยนะเธอเรียกว่า
ว่าถ้ำเต่าค่ะว่าหินงอกหินย้อยเนี่ยก็เหมือนเป็นอัญมณีประดับถ้ำค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะบริเวณนี้มีสะพานให้เดินด้วยนะจ๊ะก็ต้องระวังลิงนั้นด้วยถ้ำรอดโอ้ข้างในสวยงามมากเลยมีพระด้วยไปค่ะต้องเดินระวังหน่อยนะคะเพราะว่าไม้บางอันก็อาจจะผุไปแล้วเดินกลางๆแล้วกันเพื่อความปลอดภัยได้ดูความอลังการของสิ่งมหัศจรรย์ชนิดนี้ถ้ำรอดนี่จริงๆมีระยะทางหลายเมตรมากเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปได้กี่เมตรต้องระวังทารกก่อนตรงนี้น่าจะมีพระพุทธรูปประดิษฐ์อันนี้นะคะเราจะได้กลิ่นขี้ค้างคาวชัดมากเลยนะคะถ้ำผาแดงสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางมีเครื่องปั้นดึกดำบรรพ์แล้วก็หน้าผาสีแดงชัดมากนี่ทุกคนเห็นไหมหน้าผาสีแดงตรงอื่นหน้าผาสีแดงอย่างนี้นะคะบริเวณนี้มีแร่ธาตุเหล็กเยอะนะคะก็คือเส้นทางที่เราขับไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะวนออกที่ทางเดิมค่ะในการมาเที่ยวถ้ำของเราครั้งนี้ก็ทำให้เราได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตแห่งจินตนาการของเราเอามากๆเลยค่ะ